มีกุ้งชีสด้วยสวัสดีค่ะหมอนทองนะคะอันนี้หมอนทองปลาละอูข้าวแผ่นนะคะข้าวแผ่นไทยแลนด์อร่อยเพื่อนกรอบกรอบนะคะอร่อยแหนมเนืองนะคะสวัสดีค่ะมีข้าวเพื่อนๆน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกต่างๆขนมจีนค่ะเกี๊ยวซ่านะคะแสงหน่อยติดเพื่อนๆข้าวไหนเนี่ยอันนี้ค่ะส้มโอแกะพร้อมทานค่ะส่วนคุณตาวันรบมีน้ำมะพร้าวด้วยผลไม้ก็มีนะคะตรงนี้เป็นย่านนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็คนทำงานคาเฟ่นะคะนั่งทานอย่างนี้หลายร้านนะอันถ่ายเอกสารนะคะร้านปริ้นสำเนาอะไรต่างๆนะคะเพื่อนๆเข้าเล่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่ะวันพฤหัสนะคะถ้าหากเพื่อนๆอยากทานอาหารนะของกินหลากหลายสไตล์นะคะเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้าผู้ใหญ่ก็มีนะคะที่เมื่อกี้ผ่านมาก็สามารถมาได้นะคะเปิดถึง2 ทุ่มเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริกอยู่ที่หน้า3 ย่านมิตรทาวน์ค่ะตรงนี้นะคะคือถนนพญาไทค่ะแยกข้างหน้าคือแยก3 ย่านนะคะแล้วก็วัดหัวลำโพงค่ะเดี๋ยววันนี้ริกจะพาเพื่อนๆไปตลาดนะคะตลาดยูเซ็นเตอร์ค่ะเป็นตลาดนะคะเปิดใหม่วันนี้วันแรกค่ะเพื่อนๆตรงนี้คือจุฬาซอย42นะคะกำลังมีงานรับปริญญาค่ะนี่จะพาเพื่อนๆเข้าซอยนี้นะคะดอกไม้ลดเหลือ100 เดียวเพื่อนๆโอ้โหแต่ละช่อนะคะช่อใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลย50 บาทจะพามาตลาดนะคะเดี๋ยวนำทางเข้าไปก่อนค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาไม่ถูกนะคะก็คือทางด้านข้างของ3 ย่านมิตรทาวน์เนี่ยแหละค่ะตื่นตาตื่นใจแล้วนะคะให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะเอามุมใกล้นิดนึงนะคะสดชื่นมากได้กุหลาบไม่เท่าไหร่นะคะได้แบงค์เทาๆนะคะอันนี้จะฟินเวอร์เลยค่ะต้นไม้ทุกคนได้จ้าหมีนะคะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเพื่อนๆนี่ไงมาลายนะคะนี่ตลาดอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังเพื่อนๆจำได้ไหมซอยนี้ที่เคยพาเพื่อนๆนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะคะไปตลาด3 ย่านแล้วก็ไปอุทยาน100 ปีนะคะเข้าทางนี้ได้ค่ะอุทยาน100 ปีก็เลยตลาด3 ย่านไปนะคะตรงไปเลี้ยวขวาไปอีกนิดนึงแล้วก็สวนหลวงสแควร์อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะหรือจะไปเที่ยวถนนบรรทัดทองก็ไปได้ค่ะซอยนี้ไปได้นะตรงไปเลี้ยวขวานะคะเจออุทยาน100 ปีก็เลี้ยวซ้ายไปก็ทะลุออกบรรทัดทองแล้วนะคะไปหาของกินอร่อยๆกันส่วนวันนี้ยูเซ็นเตอร์อยู่ตรงนี้ค่ะข้างหน้าเลยเผื่อใครจะต้องผ่านทางนะคะวันที่5 ถึง 7นะคะปิดนะคะปิดถนนซอยจุฬา42ซ่อมนะคะดูภาพมุมกว้างนิดนึงนะคะแดดเปรี้ยงเลยนี่ค่ะยูเซ็นเตอร์นะคะตรงนี้ก็จะมีสตรีทฟู้ดนะเนี่ยริมทางนะคะช่วงเที่ยงคนเยอะนะคะซอยนี้ก็ทะลุออกได้ค่ะออกถนนตรงที่ไปหัวลำโพงมาแล้วค่ะให้เพื่อนๆชมนะคะว่ามีร้านอะไรบ้างตลาดตรงเนี้ยเคยมีนะคะมีนานแล้วก็ปิดไป10 กว่าปีนะคะเพื่อนๆตอนนี้กลับมาเปิดใหม่ค่ะเพราะว่ากาแฟนะคะมืดไม่เอ่ยมืดไหมวันนี้ที่ริดมานะเป็นวันที่3ค่ะข้าวแผ่นนะคะข้าวแผ่นไทยแลนด์อร่อยเพื่อนๆกรอบนะคะอร่อยวันนี้ที่ริดมาเป็นวันที่3ค่ะ3 ตุลาคมนะคะพ.ศ. 2567ค่ะเวลาตอนนี้นะคะก็บ่ายโมง46 นาทีนะคะ แต่ตลาดนี้ที่ลิศเห็นในที่เขาประชาสัมพันธ์เนี่ยเปิด10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะมืดไหมเออส้มโอแกะพร้อมทานค่ะส่วนคุณตาวันรบมีน้ำมะพร้าวด้วยผลไม้ก็มีนะคะด้านซ้ายมือเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวให้ดูมุมตรงนี้ก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นคาเฟ่นะคะนั่งทานอันนี้หลายร้านนะตรงนี้เป็นทางเข้ามานะคะหมุน360องศา NV 35 บาทอันนี้ถูกนะ35ยังต้องเป็นผู้ฝึกนะคะให้เลือกแอปเปิลให้เชี่ยวชาญกว่านี้ค่ะบางลูกเลือกไปข้างในก็เน่า ยังเลือกไม่ค่อยเป็นอันนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะฟาเซียเป็นขนมไทยนะคะแล้วก็มีเคบับค่ะเพื่อนๆแสงได้ไหมคะไก่นะคะไก่เกาหลีอันนี้เป็นไข่นกกระทาไม้ค่ะมีน้ำปลาหวานนะคะมันเกี๊ยวที่เลี้ยวรถจะต้องมีสร้อยนะคะถ้าที่เห็นมันเกี๊ยวเนี่ยอะโวคาโดสวัสดีค่ะมีอะโวคาโดปั่นนะคะมันต้องแข่งสัก1วันนะลิศขนมไทยค่ะได้หล่อทางกล้วยมานะคะที่เยาวราชร้านอาแปะนะคะที่มีเพื่อนๆแนะนำลิศนั่นแหละว่าอยู่แถวแยกเฉลิมบุรีนะคะรสชาติอร่อยทีเดียวหวานน้อยค่ะซ้ายมือลิศเป็นร้านตัดผมมีเสื้อผ้านะคะเวลา290ค่าดีด้วยตรงนี้มีอันนี้สร้อยค่ะหรือยังประเมินตลาดไม่ถูกนะคะว่าจะลึกขนาดไหนนะแต่เอาละเอียดก่อนแล้วกันนะคะช้าๆนิดนึงตรงนี้เป็นย่านนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็คนทำงานอันนี้มีกล่องจุ่มกล่องสุ่มนะคะเพื่อนๆแฟชั่นก็มีนะคะวัยรุ่นไปทำงานพ่อค้าแม่ค้าสู้แดดมากตรงนี้ร้อนค่ะกลางปิ้งนะคะตอนเย็นๆบรรยากาศดีนะคะเพื่อนๆอย่างเงี้ยมีดนตรีฟังก็หมูทอดเมืองนนท์ขออนุญาตเดินรีวิวตลาดค่ะพอดีเห็นมีทีมงานส่งข้อความไปช่อง Richie on the way ว่าตลาดเปิดวันแรกขอบคุณนะคะร้านค้าที่นี่เขาสลับกันมาไหมเป็นสัปดาห์แรกนะคะยังแม่ค้ายังต่อล็อกไม่เยอะเท่าไหร่แต่ส่วนมากก็อาจจะเป็นแม่ค้าหน้าเดิมๆในที่ผ่านไปค่ะ10 โมงถึง2 ทุ่มวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสค่ะช่องพี่รีวิวไม่มีการเก็บเงินค่าใช้จ่ายนะขอบคุณค่ะ062994-2686 ค่ะ 062-994-2686 เผื่อท่านไหนสนใจนะคะเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นด้วยตรงนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีกุ้งชีสด้วยใช่ค่ะใส่รวมกันเลยวันแรกใช่ไหมใช่ค่ะขายดีนะคะขายดีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขออนุญาตถ่ายกุ้งนิดนึงได้เลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะมีชีสที่เขาได้ถ่ายหนูที่มอเกษตรใช่แล้วพี่กุ้งชีสเมื่อตอนต้นปีพี่ก็ว่าร้านนี้ทำไมมันคุ้นๆจังเลยอ่ะเนี่ยแล้วหนูจำพี่ไม่ได้ใช่ไหมพี่แบบมัดหน้ามัดตามาร้านกุ้งชีสค่ะที่เราไปเจอบ่อยๆที่งานเกษตรแฟร์ค่ะเพื่อนๆเนี่ยพี่ก็ว่าแล้วกุ้งหนูคุ้นๆ ชีราคาเดิมค่ะพี่393ตัวร้อยเหมือนเดิมจ้ะราคาน่ารักน่ากินมากแล้วก็มีหอยด้วยหอยเชลล์ย่างชีสค่ะกุ้งเผากล่องละร้อยเดียวจ้ากุ้งเผาร้อยหนึ่งเพื่อนๆหายากเลยรหัสหน้าก็มาใช่ค่ะพี่ไปก่อนนะขอให้ขายดีค่ะขอบคุณค่ะร้านกุ้งร้านข้าวนะคะข้าวไข่ข้นแหนมเนืองนะคะสวัสดีค่ะมีข้าวเพื่อนๆน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกต่างๆพริกเยอะครับน้ำพริกเยอะมากเลยหัวแม่เต้ยขอบคุณมากนะคะมีคุกนะคะขนมจีนค่ะเกี๊ยวซ่านะคะกางเกงนะคะเป็นมือสองตรงนี้เดินยาวๆได้เลยค่ะขนมกาแฟพอตนะคะคอฟเฟอร์ค่ะเพื่อนๆค่ะทุเรียนสวัสดีค่ะหมอนทองนะคะอันนี้หมอนทองปลาละอูหมอนมันกับน้องชื่ออะไรค่ะซอสละลายซับแบบอ๋อไปขายไม่ได้ที่เรียกขายไม่ได้แต่เราก็ไม่ขายอันนี้ขนมโบราณนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่ะวันพฤหัสนะคะถ้าหากเพื่อนๆอยากทานอาหารนะคะของกินหลากหลายสไตล์นะคะเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้าผู้ใหญ่ก็มีนะคะที่เมื่อกี้ผ่านมาก็สามารถมาได้นะคะเปิดถึง2 ทุ่มเลยสามารถเดินเข้าไปเที่ยวตลาด3 ย่านได้นะคะแล้วก็อุทยาน100 ปีจุฬาได้ค่ะซึ่งไม่ไกลแล้วนะคะตรงไปเลี้ยวขวาแค่นั้นเองก็มีเป็ดย่างนายเม้งนะคะแสงหน่อยเดี๋ยวขากลับจะให้ดูฝั่งที่เป็นอันนี้บ้างนะคะที่เป็นคาเฟ่ไข่ดาวค่ะตลาดนี้มีทีมงานเขาส่งข้อความไปให้ลิฟต์นะคะเพื่อนๆแล้วก็สะดวกลิฟต์มามากบางทีนะคะบางที่เนี่ยอาจจะไกลนะคะหรือว่ามีการนัดวันอะไรที่แน่นอนนัดเวลาอะไรเงี้ยลิฟต์อาจจะไม่ได้สะดวกนะคะบางครั้งลิฟต์อยากไปมากค่ะเพื่อนๆแต่ลิฟต์เป็นคนที่ถ้าใครดูลิฟต์เนี่ยจะรู้นะคะเวลาวันอะไรเงี้ยลิฟต์ไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขานะคะเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาบางทีบอกว่าให้นัดล่วงหน้าวันหนึ่งเนี่ยลิฟก็จะไปไม่ถูกแล้วนะคะว่าจะไปวันไหนอะไรยังไงนะก็เลยกลายเป็นยังไม่ได้ไปนะคะ MRT 3 ย่านเนี่ยลิฟมาง่ายมากลิฟมาเมื่อกี้ลิฟมาจากวัดมังกรนะคะเยาวราชลิฟก็มาขึ้น2 สถานีเท่านั้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใกล้บ้านลิฟนะคะตรงนี้ก็ไม่ไกลแล้วนั่งรถแป๊บนึงก็ถึงเสาวรีชัยแล้วเนี่ยเป็นตลาดน่ารักนะคะช่องลิฟต์นะคะเพื่อนๆเป็นช่องที่ทำงานคนเดียวนะคะไม่มีทีมงานแล้วก็ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆในการรีวิวนะคะถ้าลิฟต์สะดวกลิฟต์จะไปนะคะเพื่อนๆลิฟต์จะไปถ่ายฟรีๆเลยค่ะเพื่อนๆแค่ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์แค่นั้นเองเพื่อที่จะให้คนเห็นเยอะๆนะคะเห็นคลิปเยอะๆแล้วก็จะได้รู้จักตลาดกันเยอะๆแค่นั้นเองนะคะก็ช่วยกันนะคะลิฟต์ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยค้าขายมาก่อนนะคะเคยอยู่ตลาดเคยอยู่ริมถนนลิศเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้นะคะอะไรที่พอทำได้แล้วเราทำแล้วมีความสุขเนี่ยก็ทำควบคู่กันไปกับการใช้ชีวิตเรานะคะนี่ขายอะไรเอ่ยหมูย่างน้ำพริกแจ่วอ่ะเพื่อนๆใส่ซอสน้ำมันงานะคะมีร้านถ่ายเอกสารนะคะร้านปริ้นสำเนาอะไรต่างๆนะคะเพื่อนๆเข้าเล่มอุ้ยนี่ร้านกาแฟค่ะน้องแมวค่ะ เอาอันนี้หมูใช่ไหมคะกล่องเท่าไหร่คะ60 บาทเลยกล่องละ60เพื่อนๆเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ค่ะ60 บาทครับค่ะขอบคุณค่ะก็ยังมีห้องว่างอยู่นะคะฝั่งขวาเราจะคืนนี้หรอสีได้ดีดูขยับอันนี้เมี่ยงนะคะไก่ได้ค่ะมีอาหารญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวไว้มีต่อขนตาก่อนก็หลังอ่ะคนเกินเยอะไปก็เยอะแต่เขาไม่ได้ยึดหมดของผมก็ผมเคสนะคะเสื้อน่ารักใส่ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะตลาดน่ารักนะคะร้านค้ามีหลากหลายนะคะของกินหลากหลายเปิดถึง2 ทุ่มนะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะมาง่ายมาสะดวกนะคะรถไฟฟ้าก็ MRT 3 ย่านนะคะรถเมล์ค่ะหลายสายรายละเอียดอยู่ตรงคอมเมนต์บนสุดหรือจะปักหมุดเอาไว้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ